ก็ตามที่เราได้หยิบยกมาเป็นประเด็นหลักในการนำเสนอแล้วก็พูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการประมูลวงโคจรดาวเทียมเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานั้นนะครับครับแล้วก็ได้ผู้ชนะการประมูลกสทช.ได้มีการรับรองผลการประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะควบคู่กันไปแต่แยกกันทำนะเพราะคนละฝั่ง คุณศรีสุวรรณจันยา นักร้องชื่อดังครับ ก็ด้วยตำแหน่งเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนี่นะฮะได้ไปยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเอาให้ง่ายน้าสีเนี่ยไปยื่นฟ้องกสทช.ไปฟ้องบอร์ดดิจิทัลไปฟ้องรัฐมนตรี DES ครับนะครับ3เจ้า3เจ้า3เจ้าพร้อมกันนี้เนี่ยนะฮะยังได้ยื่นขอศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคำสั่งของกสทช.นะฮะในทางปฏิบัติก็คือเป็นการระงับไม่ให้กสทช.ไปเซ็นลงนามกับผู้ชนะการประมูลดาวเทียมในครั้งนี้ใช่ใช่จนกว่าจะมีคำตัดสินที่สิ้นสุดใช่นะฮะครับการไปฟ้องในครั้งนี้เนี่ยน้าสีแกก็อ้างฐานการใช้อำนาจโดยมิชอบในการปล่อยให้มีการประมูลวงโคจรดาวเทียมซึ่งเป็นสมบัติของชาติไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อศาลปกครองกลางนะแล้วเมื่อวานที่เราได้คุยกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะฮะก็ชัดเจนว่าไอ้ความหมายที่แกหมายถึงสมบัติของชาติเนี่ยก็คือแกมองว่าวงโคจรมันควรจะเป็นผลประโยชน์ครับของประเทศชาติมากกว่านี้ไม่ใช่แค่มาเก็บค่าตงเป็นแค่ค่าใช้สิทธิ์ในการใช้วงโคจรนิดๆหน่อยๆเพียงเท่านั้นแกบอกว่าประเทศชาติควรจะต้องได้มากกว่านี้ควรได้มากกว่านี้สรุปความเห็นของคุณศรีสุวรรณมาแล้วนะใช่ใช่ประมาณนี้อันนี้ความเห็นศรีสุวรรณนะไม่ใช่ความเห็นบูรพาเกิดสุประชัยนะเพราะบูรพาเกิดสุประชัยเนี่ยก็ได้ไปทำการศึกษามาแต่ก็ยังมีความเห็นที่อาจจะไม่สอดคล้องกับคุณศรีสุวรรณสักเท่าไหร่นักอันนี้เรียนตามตรงในแง่ของการเป็นสมบัติชาติไม่เป็นสมบัติชาติเนี่ยเพราะว่าในทางสากลแล้ววงโคจรมันไม่สามารถมีใครเป็นเจ้าของเด็ดขาดได้พอจะนึกภาพออกใช่ไหมฮะใช่ใช่อะไรที่มันอยู่เหนือกว่าระดับเพดานบินขึ้นไปโดยเฉพาะที่มันอยู่เหนือชั้นบรรยากาศแล้วเนี่ยที่เราเรียกกันว่าอวกาศเนี่ย มันไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของได้ อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฉะนั้นมันจึงต้องมีหน่วยงานที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาบนความยินยอมและการเห็นชอบของนานาชาติเพื่อให้มาเป็นผู้จัดสรรปันส่วนเป็นผู้บริหารสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยนะฮะให้มันเกิดความเสมอภาคนะแล้วก็แน่นอนมันจะไม่ต้องไม่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆต่อประเทศใดก็ตามนะฮะครับหน่วยงานที่เรากำลังพูดถึงนี้เนี่ยสุภชัยฮะตัวย่อขององค์กรเขาคือ ITU ITU เนี่ยชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการคือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศขีดเส้นใต้นะระหว่างประเทศนะระหว่างประเทศซึ่งเขาก็จะเป็นผู้เข้ามาจัดสรรปันส่วนมาบริหารว่าโอเคตอนนี้ไม่มีดาวเทียมของชาติไหนของประเทศใดอยู่ในวงนี้ก็จะมีการจัดสรรไปเอางั้นใครมาจองก่อนก็จะได้สิทธิ์ในการเอาไปบริหารจัดการแต่มันคือแค่สิทธิ์นะได้สิทธิ์แต่ไม่ใช่เจ้าของก็จะตีความยังไงไงแต่คุณศรีสุวรรณเนี่ยแกก็บอกว่าแม้จะเป็นแค่สิทธิ์แต่ไอ้สิทธิ์เนี้ยมันก็เพียงพอต่อการจะเป็นสมบัติของชาติแล้วเพราะไอ้คนไปจองคือรัฐบาลไปจองแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าคำว่าสมบัติมันต้องเป็นอะไรของมันต้องเป็นของเราอย่างแท้จริงอะ่ะอย่างบ้านถ้าเอาไปจำนองแบงค์แม้มันจะเป็นบ้านของเราครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่บ้านของเราจนกว่ามันจะปลอดภาระหนี้ใช่ใช่ถูกไหมเช่นเดียวกับรถยนต์ซื้อผ่อนมันก็เหมือนกับรถของเราแต่มันก็ยังไม่ใช่ในทางนิตินัยแล้วมันยังไม่ใช่จนกว่าทรัพย์สินนั้นมันจะปลอดภาระหนี้ก็คือผ่อนจนจบมีการโอน
ทรัพย์สินก่อนนะถึงจะเป็นของเราอันนี้ว่ากันตามหลักสากลอย่าโกรธกันนะแล้วก็คิดหน้าคิดหลังมาแล้วแหละว่าเอ๊ะจะพูดเช่นนี้ดีหรือเปล่าว่าความเห็นเราเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกว่าความเห็นเราเนี่ยมันมาจากนี่แหละฮะหลักการทางสากลเกี่ยวกับ ITU ที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับทีนี้กลับมาในแง่ของสมบัติชาติหรือไม่สมบัติชาติเนี่ยครับคุณสุภชัยประเด็นนี้มันเซนซิทีฟยิ่งพอบอกว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับโอ้โหต้องบอกว่าประเทศไทยตลอดช่วงประมาณสักน่าจะร่วม 17-18 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอบอกอะไรที่มันเป็นสมบัติชาติเนี่ยนะครับจำได้ใช่ไหมสมัยอย่างเขาพระวิหารเนี่ยอ๋อโอ้โหเออเนี่ยเกาะกูดเงี้ยโอ้โหโอ้โหสู้กันมาหลายปีคือพอมันมีคำว่าชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วโอ้โหกระแสมันตีแรงกระแสมันตีแรงนะครับทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเราดูอย่างหน่วยงานของรัฐที่พี่ศรีแกบอกว่าให้ดีแล้วเนี่ยรัฐต้องทำเองจะใช้กระทรวงไหนใช้กรมไหนหรือจะใช้รัฐวิสาหกิจใดก็สุดแล้วแต่รัฐควรจะต้องทำเองเพราะผลประโยชน์เนี่ยจากวงโคจรดาวเทียมมันเป็นหมื่นล้านแสนล้านผมประโยชน์มันเยอะผมมันสูงเราก็เลยตั้งคำถามกับพี่ศรีไปเมื่อวานนี้ว่าถ้ารัฐทำเองพี่ศรีจะให้ใครเป็นคนทำคืออันนี้ถามในลักษณะที่ว่าพี่ศรีไปฟ้องแบบนี้มันก็เป็นการติถูกไหมแต่ถ้าติแล้วก่อติเพื่อก่อมันก็จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ของพี่ศรีเลยนะฉะนั้นเราก็เลยตั้งคำถามพี่ศรีว่าแล้วใครจะทำในฐานะของรัฐนะฮะก็มีการพูดถึงบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่า NT ใช่เราก็เลยถามต่อบอก NT เนี่ยเขารับจัดสรรดาวเทียมจากกระทรวง DES ไปแล้วนะ1ดวงคือดวงที่6ของไทยคมครับนะที่มันหมดสัมปทานไปDES ยึดไปครองแล้วก็ไปจัดสรรให้ NT เอาไปบริหารครับบริหารเนี่ยมัน2มิติหลักๆตามที่เราเคยพูดคุยกันมา1บริหารด้านการตลาดคือการทำมาค้าขายทำเซงลีนี่แหละแต่ดาวเทียมใช่ไหมสองขับดาวเทียมคือไปบริหารในแง่ของการควบคุมให้มันอยู่ในวงโคจรของมันสองมิติหลักๆนี้ครับคำถามที่เราก็ยิงต่อไปที่พี่ศรีแล้วปัจจุบัน NT เนี่ยมีปัญญาทำไหมข้อเท็จจริงคือ NT ก็ไม่มีปัญญาทำดาวเทียมนี่ยึดคืนมาจากไทยคมใช่ไหมครับไปอยู่ที่ NT ใช่ไหมปัจจุบัน NT ก็จ้างไทยคมเป็นคนบริหารให้แล้วจ้างไม่พอนะครับตังก็ไม่จ่ายเขาอีกนี่ก็เลยเป็นคดีความฟ้องร้องกันอยู่อ๋อวางบินได้แต่เก็บเช็คไม่ได้จะเก็บไปเช็คไม่ได้เออเนี่ยก็เลยมันก็เลยต้องตั้งคำถามว่าโอเคในเชิงแนวคิดของพี่ศรีเนี่ยเราเข้าใจละแต่ยังไม่เห็นภาพเป็นรูปธรรมว่ามันจะเกิดขึ้นตามแนวคิดตามแนวทางนั้นได้อย่างไรใช่ไหมครับที่พอบอกว่าโอ้โหผลประโยชน์มันเป็นหมื่นล้านแสนล้านครับมันจะมีนะพวกลัทธิคลั่งชาติเนี่ยพอได้ยินหมื่นล้านแสนล้านโอ้โหจะเอาผลประโยชน์ยกไปให้เอกชนแล้วยิ่งเอกชนรายนั้นมีชื่อไทยคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือโอ้ต้องบอกว่าในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนะอันนี้กราบเรียนตามตรงครับพอพูดถึงไทยคมเขายังนึกถึงอีกคนหนึ่งที่อยู่ดูไบท่านที่จริงๆแล้วมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาจะ20ปีแล้วนะนั่นน่ะสิไปตั้งนานตั้งแต่ปี48แล้วอ่ะจะ20ปีแล้วนะแต่ในความรู้สึกนึกคิดของคนกลุ่มหนึ่งคนจำนวนหนึ่งพอได้ยินโอ้โหชื่อไทยคมพอได้ยินโอ้โหผลประโยชน์ชาติเป็นแสนล้านไทยคมจะเอาไปครับมันเกิดกระแสสิครับแบบนี้นะแต่ทีนี้เพื่อให้สังคมได้ตั้งสติกันสักหน่อยสูดหายใจลึกๆนะจะลิ่มไม่ลิ่มเนี่ยไม่รู้ ไม่ได้บอกว่าลิ่มไม่ดีนะครับ จะลิ่มไม่ลิ่มไม่รู้แต่ตั้งสติสูดหายใจลึกๆแสนล้านเนี่ยหรือหลายหมื่นล้านเนี่ยครับ
อย่าลืมหักต้นทุนด้วยนะพี่ต้นทุนทั้งสร้างดาวเทียมทั้งต้นทุนการยิงขึ้นไปบนวงโคจรนะทั้งต้นทุนในการดำเนินการพี่อย่าลืมหักต้นทุนด้วยนะแล้วถ้าพี่อยากรู้ว่าหักต้นทุนแล้วมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยพี่ย้อนกลับไปดูผลประกอบการของไทยคมไม่ต้องยาวหรอกเอา4ซ้า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ย้อนกลับไปดูแล้วพี่จะได้เห็นว่าไอ้การทำธุรกิจดาวเทียมเนี่ยที่ว่าอยากจะให้รัฐทำนักทำหนาเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชาติเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเนี่ยพี่ไปหักต้นทุนด้วยนะพี่สร้างดวงหนึ่งกว่าจะยิงอุ้งขึ้นไปอยู่บนวงโคจรเนี่ยพี่ต้องมีเงินถุงเงินถังอยู่ในกระเป๋าไม่น้อยกว่า 17,000-18,000 ล้านนะเอาแค่ค่าสร้างอย่างเดียวก็ 7-8,000 ครับหรืออาจจะเป็นหมื่นนะแล้วไหนพี่จะต้องครับไปหาคนยิงขึ้นวงโคจรค่าจรวดค่าเชื้อเพลิงอีกโอ้โหดวงดวงหนึ่งนี่อันดับแรกคือมูลค่าสูงอันดับสองคือใช้เวลานะไม่ได้ว่าจะคิด3ปี5ปีทำได้นะเออนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอควบคู่ไปคือพี่สีแกก็มีมุมหนึ่งครับเราก็เลยเอาไอ้แนวคิดของแกเนี่ยมาหาความจริงว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรและนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะหาคำตอบแล้วก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้ครับอันดับแรกเลยถ้าจะให้รัฐทำใครจะทำใครทำได้เอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ใครทำได้โอเคครับงั้นเมื่อวานนี้ศาลมีการนัดไต่สวนฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะชี้ขาดว่ามีจะมีการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่อย่างไรครับซึ่งเข้าใจว่าตามกระบวนการนะครับไม่น่าจะเกินวันนี้ไม่น่าจะเกินละไม่น่าจะที่เราคงจะได้ทราบว่าศาลจะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองที่คุ้มครองหรือไม่คุ้มครองเอาในเชิงนัยยะก่อนที่มันจะมีผลต่อราคาหุ้นไทยคมครับนะเพราะที่ไปประมูลเนี่ยมันมี NT กับไทยคมที่ได้ใช่ NT ได้ไปวงหนึ่งไทยคมได้ไป2วงนะแต่ NT ยังไม่ได้อยู่ในตลาดฉะนั้นเอาในมุมของราคาหุ้นก่อนเป็นยังไงคุณสุภชัยครับครับก็ถูกประเมินนะครับว่าน่าจับตาดูนะครับว่ามันมี2กรณีคือหากกรณีว่าศาลมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวว่าด้วยเรื่องของการประมูลดาวเทียมในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ไทยคมเมื่อวานก็ปรับตัวลดลงไปประมาณสักเกือบ 2% นะฮะก็น่าจะมีลักษณะของรีบาวด์กลับขึ้นมาเพื่อตอบรับกับประเด็นดังกล่าวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี้ยลงไปเพราะว่ากังวลไงเมื่อวานเราได้เห็นชัดว่าทั้งวันเนี่ยหุ้นของไทยคมก็มีการปรับตัวลดลงไปเพราะฉะนั้นหากว่าศาลไม่คุ้มครองชั่วคราวเนี่ยหุ้นไทยคมอันดับแรกก่อนเด้งก่อนเลยนะฮะจะเด้งแล้วก็ยืนได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่จะเด้งกลับมาเพื่อรับกับประเด็นนี้เพราะว่าเมื่อวานมันลงไปแล้วนะครับไอ้ส่วนนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าออกมองไปข้างหน้าก็อันนั้นก็เป็นระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการของการต่อเนื่องจากนั้นก็คือเรื่องของการเซ็นสัญญาระหว่างกสทช.กับไทยคมกรณีของกสทช.กับ NT ก็จะเกิดขึ้นนะตามนั้นมานะครับอันนี้ในมองว่าถ้าไม่คุ้มของชั่วคราวแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุ้มของชั่วคราวขึ้นมาครับโอเคละในเชิงของเซนติเมนต์ของราคาของไทยคมก็คงจะตอบรับในเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะตอบรับมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าดูแล้วเมื่อวานก็ตอบรับไประดับหนึ่งแล้วเพราะนั้นก็อาจจะสั้นๆเนี่ยอาจจะตอบรับมาได้บ้างนะครับในเชิงของลบในเชิงก่อนใจเชิงลบนะครับแล้วก็ในแง่ของข้อต่อไปก็คือว่าอ้าวกระบวนการของการเซ็นสัญญาระหว่างตัวของกสทช.กับเอกชนไม่ว่าจะเป็นไทยคมหรือว่าตัวของ NT ก็จะล่าช้าออกไปอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางถึงยาวนะครับแต่ในก็ตามนะครับไอ้ส่วนตรงของไทยคมเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวานเราได้มีการสนทนากับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นะฮะคุณพิสุทธิ์ให้ข้อมูลน่าสนใจว่าเขามีแผน2อยู่แล้วล่ะหากว่าไม่กระบวนการต่างๆมันล่าช้าหรืออะไรต่างๆตัวนี้นะฮะไทยคมมีทางเลือกไงครับก็ไปเช่าวงโคจรที่อื่นแทนคือต้องให้ปุ่มเรื่องเช่นนี้ก่อนว่าครับ1ใน2วงที่ไทยคมได้มาเนี่ยปัจจุบันมันเป็นวงโคจรของดาวเทียมไทยคม4ใช่ๆๆๆใช่มั้ยฮะครับนั่นก็คือวงโคจร 119.5 ตะวันออกครับอันนี้เป็นวงปัจจุบันที่ไทยคม4เขาใช้อยู่ใช่เฮ้อายุทางวิศวกรรมของดาวเทียมไทยคม4เนี่ยมันจะเหลืออีกประมาณ 2-3 ปีถูกไหมใช่ๆๆ 2-3 ปีฉะนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าก่อนหน้านั้นหรือเดดไลน์เลยคือห้ามเกินกว่านั้นเพราะเดี๋ยวถ้ามันหมดอายุทางวิศวกรรมแล้วมันจะถูกดีออร์บิทดีออร์บิทก็คือถูกนำออกไปจากวงโคจรก็ปล่อยมันล่องลอยไปในอวกาศหมดประโยชน์เป็นขยะอวกาศซึ่งก่อนหน้านั้นเขาต้องหาที่
มารองรับลูกค้าที่เขามีอยู่ในมืออ๋อฉะนั้นถ้าบอกว่าไทยคมไม่สามารถขึ้นไปใช้119.5 ตะวันออกนี่ได้อีกต่อไปเขาก็ต้องไปหาดาวเทียมของประเทศอื่นหรือไปหาวงของประเทศอื่นแล้วไปเช่าเขาใช่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 แต่คุณพิสุทธิ์บอกนะเมื่อวานคืออันนี้ผมว่าน่าสนใจเขาบอกจริงๆแล้วถ้าไปเช่าเมืองนอกเนี่ยต้นทุนถูกกว่าที่เมืองไทยนะถูกไทยอีกนะต้นทุนกว่าทำวงของไทยอีกนะวงที่มันเป็นสิทธิ์ของไทยในช่วงเนี้ยคุณพิสุทธิ์บอกไปทำเมืองนอกนี่อาจจะดีกว่าในแง่ต้นทุนใช่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 นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าจับตาดูนะฮะสำหรับประเด็นนี้ในแง่ของคำสั่งศาลเนี่ยเดี๋ยวเราดูฮะวันนี้ก็คงจะมีความชัดเจนนั่นเองนะครับ